การเดินหน้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแต่แม้จะยังไม่สามารถขจัดกวาดล้างให้สิ้นแต่ความพยายามก็นำมาสู่การตื่นตัวในการปรับการทำงานขององค์กรและสร้างความโปร่งใสรวมถึงการวางพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญพื้นฐานที่จำเป็นในการวางมาตรการแนวทางในการขจัดปัญหาคอร์รัปชันควรคำนึงถึงนิยามของคำสำคัญต่างๆเพื่อนำไปสู่การตีความการกระทำผิดและการนำมาสู่บทลงโทษที่เด็ดขาดได้ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของทุจริตในภาครัฐและคอร์รัปชันตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2551มาตรา3ได้บัญญัติความหมายของทุจริตในภาครัฐโดยมีความหมายว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นประพฤติมิชอบหมายความว่าการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินและนิยามสุดท้ายที่สำคัญของคอร์รัปชันหมายถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเดิมคนไทยเรียกว่าช่อราษฎร์บังหลวงปัจจุบันใช้คำว่าทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งรวมถึงการใช้เส้นสายพวกพ้องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่สถานภาพของผู้มีอำนาจอยู่ในลักษณะที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดรูปแบบของการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียกร้องผลประโยชน์ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบี้ยนข้อมูลราชบัณฑิตยสถานได้แก่การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเช่นหัวประมูลรับสินบนการวิ่งเต้นยกย้ายและซื้อขายตำแหน่งการนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวการเลือกปฏิบัติการปฏิบัติงานล่าช้าและอื่นๆคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะตอนนี้ท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตให้เกียรติอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณปัดครับค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อาจารย์ก็จะให้เกียรติร่วมในเวทีสัมมนาของสมัชชาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอีกด้วยและในประเด็นสำคัญนั้นอาจารย์จะขึ้นเวทีในฐานะประเด็นของการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะประเด็นสำคัญที่อาจารย์คิดว่าเราต้องมีการเข้ามาร่วมถกเถียงหารือและอาจารย์จะหยิบยกมาใช้ในประเด็นวันเสาร์นี้อาจารย์เน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ถึงประชาชน คือเราก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เช่นชาวบ้านที่ยากจนนะฮะพวกที่ไร้ซึ่งอำนาจวาสนาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเข้ามาสู่ระบบที่เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์คือหมายความว่าถ้ามีพวกพ้องถึงจะได้รับการบริการที่ดีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะในรูปแบบของการบริหารจัดการเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมในสมัยใหม่ของโลกเนี้ยนะของสากลเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้าถึงได้แอปพลิเคชันอะไรต่ออะไรปุ๊บปั๊บเลยนะฮะถึงหมายความว่าผู้บริหารหรือว่าผู้ที่จัดการเนี่ยก็จะสามารถจัดการได้ในทันทีเลยเช่นบอกมาว่าเขาได้รับความเดือดร้อนถูกข่มขู่ถูกรังแกถูกทำอะไรย่ำยีอะไรนะฮะหรือแม้แต่เด็กเยาวชนถูกละเมิดทางเพศถูกรังแกทารุณกรรมทางเพศเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยเห็นไหมครับมีร้องเรียนมาว่าข่มขืนเนี่ยให้ดำเนินการอย่างรุนแรงเลยนะฮะให้ถึงขนาดจะตัดอวัยวะเพศอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่แต่เฉพาะประเทศไทย
อินเดียก็เป็นเปรูก็เป็นปัญหาของประเทศที่เรียกได้ว่าด้อยพัฒนาประเทศไทยเนี่ยความจริงเจริญแล้วไม่น่าที่จะมีใช่ไม่น่าที่จะมีเรื่องเหล่านี้มันเป็นทั้งระบบคือหมายความว่าทัศนคติของคนนะโดยเฉพาะคนไทยเองเนี่ยจะมองว่าการที่เราจะได้อำนาจหรือได้สิทธิ์อะไรมาเนี่ยนะฮะก็คือการคอร์รัปชันอย่างใช่ไหมใช้อำนาจใช้อำนาจหน้าที่อะไรต่ออะไรนะมันก็ไปกระทบต่อสิทธิ์ของคนอื่นโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยสิทธิสตรีสิทธิเด็กมันไปหมดทั้งกระบวนการแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็อาจจะละเมิดกันง่ายขึ้นเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมาจากเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องของการโพสต์ภาพแชร์ภาพก็กลายเป็นการละเมิดไปแล้วนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่แฝงมาอยู่ในปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมคือเรื่องคอร์รัปชันอาจารย์ได้มีการคลุกคลีกับการแก้ไขปัญหานี้มาตลอดอาจารย์คิดว่าจุดที่เป็นจุดตายเลยของเราเนี่ยนะคะตัดออกไปได้ถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยมันคืออะไรคะก็คือเรื่องทัศนคติเนี่ยทัศนคติก็คือหมายความว่าการมองคนไม่เท่าเทียมกันการมองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะแตกคือหมายความว่าไม่เห็นด้วยกันว่าคนเนี่ยนะฮะจะเป็นคนกวาดถนนนะคนที่ร่ำรวยขี่รถเก๋งอะไรเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันให้เขาได้รับสิทธิ์เหมือนกันอย่างกรณีที่เขาไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะไปที่สถานีตำรวจต้องได้รับสิทธิ์อันนี้คือหมายความว่าต้องได้รับการบริการอย่างดีที่เขาเรียกว่า service mind มันต้องมีแต่ว่าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่สมัยผมเป็นปปช.จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไปช่วยเขาไต่สวนอยู่นะก็คือการที่ไม่รับแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าปัดไปนะไม่ยอมรับแจ้งความเพราะว่าเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเช่นเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกการปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะฮะมีผลต่อตนเองไม่มีผลต่อตนเองก็เกรงใจเกิดความเกรงใจกันหรือว่าปล่อยปละละเลยให้เขาใช้สิทธิพิเศษเช่นขับรถเร็วบนท้องถนนเนี่ยนะเห็นไหมครับไปรถชนคนอื่นเนี่ยนะฮะจนพังพินาศอะไรเนี่ยนะแล้วก็แทนที่ว่าจะทำอย่างรวดเร็วก็ล่าช้ากระบวนการล่าช้าไอ้ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องแก้ไขทั้งระบบเห็นไหมว่าตั้งแต่รับเรื่องราวร้องทุกข์มาจนกระทั่งรับเป็นคดีอัยการก็ต้องทำเร็วไปถึงศาลต้องจัดการโดยรวดเร็วงั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเสริมตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เราใช้ระบบอันหนึ่งที่ผมมองเห็นในพื้นฐานคือเราใช้ระบบกล่าวหาไอ้ระบบกล่าวหาเนี่ยถ้าเผื่อมีข้อสงสัยศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยเพราะฉะนั้นจำเลยอาจจะถูกปล่อยไปนะโดยที่ไม่ได้ตามเลยว่าเอ้ยนี่นะแล้วเนี่ยมันโยงใยไปถึงใครเป็นผู้ที่กระทำผิดจริงแล้วเขาทำจริงไหมอะไรไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ระบบอันหนึ่งที่ผมใช้อยู่ในตอนที่ไต่สวนคดีทุจริตคือระบบไต่สวนระบบไต่สวนคือระบบแสวงหาข้อเท็จจริงจนกว่าจะสิ้นสงสัยแล้วให้ศาลเป็นผู้หาคือไม่ศาลไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆแล้วก็เคาะไม่ใช่ศาลจะเรียกพยานของศาลมาเองด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะนี่เนี่ยมันมีการสร้างหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตัวจริงมันเป็นใครศาลสามารถจะค้นหาได้เรียกการค้นหาความจริงไอ้ระบบเราเรียกว่าระบบข้อเท็จจริงระบบข้อเท็จจริงคือมีทั้งข้อเท็จกับข้อจริงเพราะนั้นเนี่ยมันจะปนกันไปหมดมันไม่ใช่ truth the truth คือข้อความจริงนะซึ่งเราจะต้องหาให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วเราตั้งใจว่าจะปฏิรูปทำให้ได้ทำให้สำเร็จ อีกอย่างนึงก็คือว่าคนบริสุทธิ์ถูกจับไปแล้วก็ต้องถูกขังเขาไม่มีเงินประกันตัวทำยังไงล่ะครับเขาไม่ได้ทำผิดหรืออาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะผิดเห็นไหมเวลาที่จับใครได้
มือวางระเบิดจับได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมเป็นข่าวไปแล้วด้วยเป็นข่าวไปแล้วเขาเสียหายแล้วเขาได้รับความทุกข์แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะแล้วใครจะเยียวยาให้เขาได้สิ่งเหล่านี้นะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเหยื่อค่ะระบบสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยต้องดูแลเหยื่อให้ดีที่สุดคือหมายความว่าเขาถูกรังแกถูกกระทำย่ำยีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถูกตกเป็นเหยื่อได้ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าอ่อนแอนะเป็นเพศที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีระบบเสริมให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ในกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็งอย่างกรณีของคดีที่ผู้หญิงถูกละเมิดล่วงละเมิดทางเพศค่ะจะต้องชัดเจนเลยว่าเออนี่นะเขาไม่ไปถูกซ้ำรอยอีกโดยที่ไปถูกไต่สวนหรือถูกหาข้อเท็จจริงโดยสอบสวนเอาความจริงว่าโอ้นี่นะเขาละเมิดยังไงอะไรยังไงเขาแสดงท่าแบบไหนยังไงมันเรียกละเมิดซ้ำซ้อนละเมิดซ้ำซ้อนค่ะผู้หญิงก็เลยมีบาดแผลค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่เนี่ยครับค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์ได้มีการพูดถึงกระบวนการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของกระบวนการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นข้อมูลข่าวสารหลายอย่างการตัดสินคดีหลายๆคดีเราก็เริ่มเห็นว่าอุ้ยคดีแบบนี้ก็ไปจับมาได้ด้วยมีการตัดสินยกตัวอย่างคดีจำนำข้าวสุดท้ายก็มีการเอาผิดกับมีการสั่งฟ้องนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งต่างๆที่มันค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายมันจะนำมาซึ่งการปฏิรูปได้ดังที่เราตั้งเป้าหมายไหมคะอาจารย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ตั้งใจทำอยู่ในระบบดั้งเดิมค่ะนะฮะในระบบดั้งเดิมเองเนี่ยมันก็มีส่วนที่หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับคนด้วย ใช่ไหมครับใช่ถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาใจใส่หรือเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะฮะเขาไม่อยากที่จะไปยุ่งไปวุ่นวายเอาหน้าไปเอาจมูกนะฮะไปแสในเรื่องของคนอื่นนะอย่างนั้นนะแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็นิ่งอยู่กระบวนการมันไม่มีไอสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่กำกับดูแลโดยเฉพาะในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าระบบร้องทุกข์สำหรับคนที่ดำเนินการสอบสวนดำเนินการขาดตกบกพร่องหรือมีปัญหาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการที่คอยติดตามในบางประเทศก็จะเรียกว่า Ombudsman สำหรับ Justice สำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเลยนะครับคอยดูเลยว่าเอ๊ะนี่ขาดตกบกพร่องตรงไหนอะไรตรงไหนนะถ้าคนไหนย่อหย่อนไม่มีประสิทธิภาพก็จะเข็นน่ะเหมือนกับขันน็อตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในระบบอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการกำกับดูแลค่ะนะมันถ้าเราเห็นว่าของเดิมเนี่ยนะมันก็พอไปได้ เราก็เพิ่มกระบวนการกำกับดูแลเข้าไปนะฮะซูเปอร์ไวส์ค่ะนะครับจะทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในระบบแล้วก็จะต้องฝึกฝนอบรมเรียกว่าปลูกจิตสำนึกให้มากขึ้นนะสำหรับคนทำงานในระบบของเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าการศึกษาก็มีส่วนความจริงแล้วมันก็แยกยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการศึกษาทำให้คนมีความคิดนะแต่ว่าการศึกษาของเราผมไม่อยากจะพูดว่ามันทำให้คนตามมากกว่าที่คิดเองนะฮะใช่เช่นเราคิดว่าคิดนอกกรอบว่าเอ้ยทำไมถึงคดีถึงล่าช้าอย่างผมยกตัวอย่างที่ถ้าผมทำงานเนี่ยทำไมถึงคดีถึงเร็วขึ้นทำไมถึงไปศาลได้เร็วขึ้นก็เพราะว่าเราไม่ได้รอว่าออกหมายเรียกไปแล้วหรือนัดไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็รอให้เขามาบางทีเนี่ย2เดือน3เดือนเขาก็ไม่มาทีนึงเราก็ไปจัดการอีกนะเอาซ้ำอีกนะบอกว่าฉันจะจับแกแล้วนะเขาถึงได้มาจะให้ดีกว่านั้นผมบอกให้ทีมงานเนี่ยไปหาเขาเลยค่ะพูดคุยเลยไปพูดคุยเขาเลยว่าเออเนี่ยนะคุณยินดีเต็มใจไหมที่จะมาหรือว่าถ้าเป็นหน่วยราชการเราต้องการที่จะได้เอกสารหลักฐานอะไรเนี่ยเราก็ป
ไปเลยไปทำเรื่องเลยฮะแล้วถือหนังสือไปเลยผมเซ็นเองพอไปถึงแล้วเนี่ยนะขอความร่วมมือบอกว่าเนี่ยมีไหมเอกสารเนี่ยเขายินดีแล้วเขาเต็มใจด้วยเขาภูมิใจเลยว่าโอ้นี่เขามีส่วนสำคัญเลยนะเพราะว่าถ้ามีหนังสือไปเนี่ยนายก็จะแทงครับเฮ้ยไปหามาหน่อยสิแทงไปตามระบบเขาเรียกว่าบูโรแครตไงนะแทงไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตัวคนที่เก็บเอกสารจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเอกสารไปแล้วหายแล้วหรือถูกไฟไหม้แล้วอะไรแล้วตามซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังรวมถึงประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยก็จะเห็นว่าคนนี่แหละจริงๆแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่สุดในการตีรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยอย่างในวันที่เราจะมีการประชุมแล้วก็เปิดประเด็นสัมมนากันเนี่ยในด้านของอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสิ่งที่จะแก้ได้เลยนะเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของ mindset หรือว่าความคิดของคนถ้าในเรื่องนี้มันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความเชื่อมโยงด้วยพอบอกว่าเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนแนวคิดคือทำข้อแรกเลยอาจจะคนต้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นในปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่าสังคมมันเปิดพร้อมสำหรับการแสดงความคิดเห็นไหมหรือถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองฉันจะเป็นคนซื่อตรงมันก็ยังมีความเป็นไปได้หรือว่ามันมีความเกรงกลัวอย่างไรไหมคะอาจารย์ผมเห็นว่าอย่างที่เรามาเปิดประเด็นแล้วก็ทำเป็นสมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศเนี่ยนี่เลยก็คือจุดที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดที่เปลี่ยนเลยผมคิดว่าการเปลี่ยนประเทศเนี่ยจะรอให้รัฐเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยยากยากมากๆเลยเพราะเรารอกันมาพักแล้วนะรอไม่ใช่สักพักรอมาเป็นศตวรรษแล้วรอมาหลายรัฐบาลแล้วหลายรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเองแล้วผมคิดว่าบรรยากาศในการศึกษาเนี่ยผมมาอยู่แล้วผมถึงรู้ว่าเฮ้ยมันดีนะมันดีกว่าไอ้ที่ถูกจะเรียกว่าเป็นกะลาครอบก็ได้นะฮะคือครอบอยู่นิ่งเลยนะฮะคือไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากแก้ไขไม่อยากอะไรเพราะว่าเอ๊ะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นไหมอะไรนะนะแต่ว่าภาคเอกชนหรือว่าประชาชนหรือภาคประชาสังคมหรือสื่อเนี่ยเป็นตัวที่จะเปิดประเด็นได้แล้วก็ถ้าเขามีจิตใจที่กล้าหาญยิ่งมันสามารถจะทำได้แล้วโดยเฉพาะ เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามทุจริตนะครับที่ปปช.เน้นเลยปลูกและปลุกจิตสำนึกไม่ใช่ปลูกเฉยๆนะปลุกเลยนะกระตุ้นนะว่าเฮ้ยลุกขึ้นด้วยกันเนี่ยเราพยายามทำซึ่งขณะนี้เนี่ยผมก็ใช้มูลนิธิต่อต้านทุจริตที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเป็นหัวหอกไปตามหมู่บ้านไปตามโรงงานไปตามที่ต่างๆที่เขาว่าเขาอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยต้องช่วยกันผมว่าหลายๆส่วนอาจจะยังลังเลใจอยู่กล้าพูดไหมกล้าจะมาร่วมงานจะกล้าไหมเนี่ยแหละเนี่ยแหละเราจะเห็นวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะ20-21เนี่ยว่าจะมีคนสักเท่าไหร่จะมีคนที่กล้าที่จะเสนอประเด็นอะไรบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะเพราะว่าอย่างในด้านของงานที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของเราด้วยเราก็อยากให้มาพูดคุยเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายในแง่ดีคือการปฏิรูปประเทศทีนี้เนี่ยในฐานะที่อาจารย์ก็ได้นั่งดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ด้วยในด้านของสถาบันการศึกษาเองอาจารย์คิดว่านักศึกษาเองหรือทางคณะเองอาจารย์ได้ผลักดันให้เด็กๆได้มีจิตสำนึกในการปฏิรูปประเทศในการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เปลี่ยน mindset ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็อย่างที่ตั้งคลินิกกฎหมายคลินิกสังคมและกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ลงไปตรวจสอบโรคภัยไข้เจ็บของทางด้านจิตใจเลยนะทางด้านพฤติกรรมมนุษย์อะไรต่ออะไรทางคดีต่างๆเนี่ยให้ลงไปดูที่ชุมชนแล้วก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์นะจากชุมชนต่างๆเนี่ยเราได้มีคนที่เดินมาแล้วก็เอาข้อมูลมาให้เราเนี่ยเยอะมากเลยเราก็มากลั่นกรองการกลั่นกรองไม่ใช่ให้อาจารย์กลั่นกรองให้นักศึกษาเนี่ยทำด้วยตัวเขาเองเลยว่าไอ้เรื่องนี้เคยมีกฎหมายว่ายังไงนะมีเรื่องแนวทางศาลเคยตัดสินว่ายังไงอะไรว่ายังไงเขาสามารถจะค้นคว้าได้อะไรได้ตื่นตัวฮะทำให้เขาเนี่ยเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านจริงอย่างกรณีชาวเลเนี่ยเห็นชัดเจนเลยมันตีกันต่อหน้าเลยคือพวกที่เป็นพวก
อันธพาลพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ต้องการจะขับไล่ชาวเลออกไปจากพื้นที่ซึ่งเขาเคยไหว้บรรพบุรุษอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะเขาถูกตีนะฮะแล้วเราเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้เห็นว่าเนี่ยมันเดือดร้อนนะอย่างนี้นะแล้วเราก็แจ้งความให้นักศึกษารู้จักการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรแล้วก็ร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยมันก็ได้สิ่งที่ผมคิดว่าได้เยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใจของนักศึกษาใช่ไหมค่ะครับเพราะในเมื่อเขาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็คงไม่อยากจะเป็นผู้ที่ไปก่อปัญหาเองแต่น่าจะใช้วิชาความรู้ไปแก้ไขปัญหานั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมเวทีสัมมนาด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์พบกับท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศไทยกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชามหาคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณค่ะยินดีมากครับคุณปัดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ